ื่อสับสวิตช์ S 1 S 2ตามเส้นสีแดงนี้นะลูกนะกระแสไฟฟ้าก็ไหลจากขั้วบวกตามเส้นสีเขียวเนี่ยนะไหลเข้ามาทีนี้ธรรมชาติของกระแสไฟฟ้ามันจะไหลไปบริเวณที่มีความต้านทานน้อยสุดเหมือนกับน้ําเหมือนกันนะครับน้ำเนี่ยจะไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ําแต่ว่าถ้าน้ํามันไปเจอก้อนหินกั้นอยู่กระแสไฟฟ้าก็คือไปเจอตัวต้านทานกั้นอยู่มันจะไม่ไหลเลยเนาะมันจะไหลไปทางลัดเลยครับนี่มันไหลไปทางนี้เลยมันจะไม่วิ่งไปหาตัวต้านทาน10และ5โอห์มมันจะมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จบเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะน้องไปสับสวิตช์ให้มันเกิดทางลัดของกระแสไฟฟ้ามันก็เลยวิ่งแบบนี้นะครับเนาะดังนั้นเราจะตอบข้อไหนเอ่ยทิศทางการไหลกระแสไฟฟ้าก็ดูตามรูปแล้วก็คือไหลจาก A นะครับไป D แล้วก็ไป A ไป D แล้วก็ไปหาอะไรเลยไม่ใช่ A D แล้วเนาะต้องไหลจาก A ไป C ใช่ไหมคะแล้วก็ไป F แล้วก็ไป Iแล้วก็ไปที่เซกแล้วก็ไปที่ A โอ้เก่งมากตอบข้อที่2ไอ้ดูเป็นแล้วนะลูกอันนี้โจทย์นี้ก็คือก็แค่ทดสอบเราว่ามันเป็นการลัดวงจรก็เรียกนะเป็นการลัดวงจรนั่นเองโอเคนะครับครับเรียบร้อยจ้าต่อไปข้อสุดท้ายของวันนี้ก็คือข้อ20แต่ว่ามีหลายข้อย่อย นะครับเนาะดูวงจรนะครับนี่แล้วก็ขออนุญาตลบนิดนึงเนาะลบไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับโอเคค่ะมาดูโจทย์นะลูกหน้าตาโจทย์เป็นแบบนี้นะครับโจทย์บอกว่าเนี่ยต่อวงจรอย่างเนี้ยนะต่อวงจรอย่างเนี้ยวงจรแบบนี้เห็นปุ๊บตอบครูได้ทันทีเลยเป็นวงจรอนุกรมนะครับหลอดไฟมีความต้านทาน10โอห์มโอเคนะเพื่อนๆส่วนการต้มน้ำร้อนมีความต้านทาน5โอห์มนะครับเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์นะครับมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 โวลต์นะครับแล้วก็ภายในเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยมีความต้านทานภายในด้วยก็คือ 0.5 โอห์มนะครับ 0.5 โอห์มนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทีนี้หนูก็เขียนหน่อยแล้วไอเซลล์ที่1มันก็มี E1 ใช่ไหมE1 E2 E3 ใช่ไหมแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแต่ละตัวเนาะนะ E4 เงี้ยอีกตัวนึงก็จะเป็น E5 เนี่ย E6 เนี่ย E7 นะ E8 เงี้ยแต่เรารู้ว่าแต่ละตัว E มันเท่ากันนะ E ก็โจทย์บอกมาแล้วนะลูก 1.5 1.5 โวลต์นะครับแล้วก็ R เล็กหรือว่าความต้านทานภายในคือ 0.5 โอห์มนี่สิ่งที่เขาให้เรามานะครับก่อนที่จะไปทำโจทย์นะครับเราก็หาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมก่อนซิกมา e หาซิกมา e ก่อนนะลูกแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมก็คือซิกมา e ว่ามีค่าเท่าไหร่ครูจะซูมแล้วนะชื่ออ๋อซูมได้แค่นี้นี่นะไม่เป็นไรนะe1 e2 e3 เนี่ยมัน 1.5 1.5 หมดเลยลูกต่ออนุกรมจ้ะดูตามเส้นสีเขียวนะอันนี้คืออนุกรมนะลูกเนาะดังนั้นไอ้เส้นสีเขียวเนี่ย e รวมของเส้นสีเขียวตัวเนี้ยต่ออนุกรมก็คือมี4เซลล์ก็ 1.5 คูณ4เลยจ้ะนะได้6โวลต์โอเคนะส่วนสีฟ้ามันต่ออนุกรมด้วยลูกนะ e รวมก็เหมือนกันแหละเส้นสีฟ้า 1.5 คูณ4ลูกได้6โวลต์นะครับแต่6โวลต์เขียว6โวลต์เขียวลูกนะมันขนานกับ6โวลต์น้ำเงิน6โวลต์สีฟ้าการต่อขนานของเซลล์ไฟฟ้าดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมก็คือต้องตอบอะไรเหมือนกัน6โวลต์กับ6โวลต์คำตอบต้องเป็น6โวลต์นะลูกอันนี้คุณครูสอนไปแล้วจำได้ไหมเอ้าใครสงสัยบ้างถามว่าทำไมได้6โวลต์ไม่มีใครสงสัยไปต่อนะครับไปกันต่อลูกความต้านทานบ้างลูกแต่ละอันนะครับโจทย์บอกว่าในเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยเป็น 0.5 โอห์มดังนั้นก้อนนี้ก็ 0.5 ดังนั้น R รวมของเส้นเขียวลูก R รวมเส้นเขียวมันมี 0.5 ต่ออนุกรมกันก็คูณ4ลูกได้2โอห์มโอเคนะ
R เลขรวมของเส้นเขียวได้2โอห์มและในทำนองเดียวกัน R เลขรวมของเส้นสีฟ้าตัวนั้นนะลูกมันก็ได้2โอห์มเหมือนกันสังเกตนะครับ2โอห์มเขียวขนานกันกับ2โอห์มฟ้านะความต้านทานขนานกันนะครับเวลาตอบให้หารครึ่งนึงเพราะว่าเหมือนกัน2ตัวใช่ไหมดังนั้น R เลขรวมนะครูเขียนแล้วเนาะซิกมา R เลขเอาก็คือ2หาร2ลูกนะตอบ1โอห์มถามครับใครไม่เก็ตตรงไหนบ้างทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดโอเคไปต่อ ส่วนความต้านทานภายนอกนะครับก็คือ R ใหญ่ลูก R ใหญ่รวมหรือว่าซิกมา R โอเคจ้ะหาข้างนอกเลยลูกข้างนอกมีกี่โอห์มบ้างล่ะมี10กับ5ก็ต่ออนุกรมกันก็ามาบวกกันเลยนะลูกก็เอา5บวก10นะครับได้15 15โอห์มรวมไปลงมานะครับ R ทั้งหมดนะครับเนาะก็จะเป็น16โอห์มนี่คือสิ่งที่ได้จากวงจรนะครับทีนี้เราจะมาตอบคำถามนะลูกก็ไกลก็ถามพวกเราว่าถ้าสวิตช์ยังเปิดอยู่จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรไหมเปิดอยู่นะลูกไม่ได้ปิดนะสวิตช์เปิดหมายถึงไฟดับนะลูกนะสวิตช์เปิดหมายถึงไฟดับนะลูกไฟดับนะดังนั้นกระแสไฟฟ้าก็ไม่มีครับดังนั้นกระแสไฟฟ้าในวงจรก็คือตัว I เท่ากับ0แอมแปร์ก็ไกลเรียบร้อยง่ายมากใช่ไหมเพราะว่าสวิตช์เปิดคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ลูกสวิตช์เปิดไฟไม่ติดนะครับถ้าสวิตช์ปิดไฟติดแน่นอนโอเคต่อไปข้อขอไข่ครับนะขอไข่ก็ถามว่าอะไรเอ่ยในขณะนะครับที่ S เปิดอยู่ถ้าใช้โวลต์มิเตอร์ใช้โวลต์มิเตอร์นะครับวัดที่จุด A กับจุด F A กับ F อยู่ตรงไหน A กับ F อยู่ตรงไหนดูนะลูก A กับ F อยู่ตรงไหนดูรูปนะครับของตัวเองคุณครูจะใช้สีอะไรมากดีเนี่ยสีเหลืองก็ได้ค่ะนี่จุด A แล้วก็จุด F คือเปิดสวิตช์อยู่นะลูกถ้าวัดจากจุด A ถึงจุด F อ่ะการวัดจาก A ถึง F ตอนที่เปิดสวิตช์อยู่หมายถึงการหาอันนี้ลูกหาซิกมา E นั่นเองว่ามีค่าเท่าไหร่นี่คือความหมายนะครับดังนั้นหนูตอบได้ทันทีเลยซิกมา E หามาแล้วลูกนะครับตอบ6อะไรลูก6โวลต์ตอบได้นะ6 V โอเคนะครับสำหรับข้อขอไข่ต่อไปข้อคอควายข้อคอควายทีนี้ก็บอกว่าถ้าปิดสวิตช์บ้างล่ะปิดสวิตช์นะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ลูกปิดสวิตช์นะถ้าปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้าในวงจรมีค่าเท่าไหร่ถามมาว่า I เท่าไหร่วะอยากให้กลับไปดูวงจรนิดนึงนะครับเมื่อปิดสวิตช์แล้วเนี่ยกระแสมันจะเริ่มไหลจากขั้วบวกฝั่ง A เป็นขั้วบวกลูกฝั่ง B เป็นขั้วลบขอโทษฝั่ง F เป็นขั้วลบโอเคนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นขั้วบวกฝั่งนี้เป็นขั้วลบกระแสก็จะไหลจากขั้วบวกวิ่งไปฟื้นวิ่งไปนะผ่านทุกตัวเลยนะแล้วก็วิ่งกลับมาที่เดิมแล้วถามว่ากระแสไฟฟ้ามีค่าเท่าไหร่นั่นก็คือกระแสไฟฟ้าทั้งวงจรนั่นเองว่ามีค่าเท่าไหร่หนูไม่ต้องกลัวครับก็จากสูตรใช่ไหม I จากถ้าสูตรดั้งเดิมก็คือ V เท่ากับ IR แต่ถ้าหา I ก็ต้องเท่ากับ V ส่วน R เนาะแต่กรณีนี้เราใช้เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะเขียนใหม่เป็นแบบนี้ลูก I เปลี่ยนเป็นซิกมา E ลูกนะแล้วก็ส่วนด้วยซิกมา R ใหญ่บวก R เล็กนะครับมี2ตัวซิกมา E หามาแล้วลูกแรงเคลื่อนไฟฟ้าทั้งหมดนะ6โวลต์6ส่วนซิกมา Rเมื่อกี้หนูเขียนไว้แล้วลูกมี2ตัว R ใหญ่15 R เล็กคือ1 15บวก1นะก็คือ6หารด้วย16นะครับตัดตัวเลขกันหน่อยลูกตัดตัวเลขกันหน่อย
ก็ได้เป็น3/8นะไม่ต้องบอกเป็นทศนิยมก็ได้ลูกตอบ3/8แอมแปร์เลยนะครับโอเคนะครับหรือถ้าใครบอกว่าครูผมไม่ชอบเลขเศษส่วนเลยผมอยากตอบเป็นทศนิยมได้ไหมได้ครับก็ตอบไปเลยลูกกระแสไฟฟ้าเท่ากับ0.375แอมแปร์ตอบได้หลายแบบนะครับแล้วแต่เราเลยเวลาทำของครูแค่ฝึกคิดให้เป็นหรอกนะเป้าหมายหรอกไม่มีอะไรพิเศษมากกว่านั้นละมีคำถามไหมครับข้อที่ข้อคอควายมีคำถามไหมลูกไม่มีจ้ะไม่มีจ้ะอ้าวผ่านคุณครูผ่านแล้วนะนะครับต่อไปนะครับสำหรับข้ององงูบ้างล่ะนะก็ถามอะไรหรอเอาเพื่อนๆอ่านโจทย์เองก่อนลูกหรือว่าหยัดลบนิดนึงมันมีปัญหามันช้านะครับนะมาดูงองูนะครับอันนี้ครูสอนอีกข้องหนึ่งนะก็เรียนสัปดาห์ที่แล้วโอเคอ่ะมาลูกงองูต่อนะครับนะงองูก็ถามน้องว่าก็ถามน้องว่าถ้าใช้โวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ระหว่างจุดนะครับ B กับ C เอาไปดู B กับ C อยู่ไหนวะครู B กับ C อยู่นี่จ้ะนี่ครูมาร์คไว้โดยปากกาไฮไลท์B C อยู่นี่ลูกให้หาให้โวลต์มิเตอร์มาวัดนั่นก็คือเป็นการจิ้มโวลต์มิเตอร์แบบนี้นั่นเองครับหมายถึงว่าหนูเอาโวลต์มิเตอร์มาจิ้มตรงนี้ลูกจึ๊บเอาสายมาจิ้มสายบวกกับสายลบสายบวกอยู่ทางนี้สายลบอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นมีเครื่องโวลต์มิเตอร์วัดแบบนี้นี่คือการวัดหาโวลต์มิเตอร์นะครับเอาหา V โอ้ยรู้ R ไหมตรงนี้คือ R นั่นเองลูกนะครับสายไฟเส้นนี้เมื่อกี้หามาแล้วว่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้สายไฟเส้นนี้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็คือ3/8ใช่ไหมลูกแอมแปร์ดังนั้นสายไฟเส้นเดียวกันด้วยผ่านที่จุด B กับจุด C ดังนั้นสูตรก็เราก็จะหาจาก V เท่ากับ IR ลูก I หนูก็แทนเลยลูก3/8เนาะ R คือ10นะครับตัดตัวเลขหน่อยนะตรงนี้ก็เหลือ5เนาะกลายเป็น15/4แอมแปร์เอ้ย15/4อะไรลูกไม่ใช่แอมแปร์ขอโทษนะครับตอบแล้ว V ที่ตำแหน่ง BC นะครับเท่ากับ15/4โวลต์นี่คือการคิดแบบนี้นะทีนี้คุณครูก็จะมาเขียนให้เด็กเป็นเด็กเรียบร้อยหน่อยหนูก็เขียนว่า V BC นะครับเท่ากับ IR ที่อยู่ระหว่าง B กับ C I ก็คือ3/8นะ R คือ10นะครับก็เลยตอบ15/4นะโวลต์นะลูกจบสำหรับข้อ4เป็นไงบ้างเพื่อนๆสงสัยอะไรบ้างไหมตอนนี้มีใครมาเพิ่มบ้างลูกเห็นเป็น27คนละนะครับใครที่ไม่ได้แชทเลขที่ใครที่มาด้านหลังมาตอนหลังลูกแชทเลขที่มาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ครูเห็นเข้ามา27คนแล้วนะครับเหลือ3คนแชทตัวเลขมาเลยลูกครูจะได้ทิกให้นะครับโอเคนะแชทตัวเลขมาลูกแชทตัวเลขมาว่าเลขที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับข้อตัดมาลูกมาเดินทางมาจนถึงข้อจอจานแล้วหรือว่าข้อที่5ที่คุณครูเขียนเลขไว้นะครับเพื่อนอ่ะโจทย์ถามว่าไงลือถ้านะใช้โวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ที่จุดนะ DE นะจะอ่านค่าได้เท่าไหร่เขียนไว้ก่อนเมื่อกี้เรียนมาแล้ว VDE เท่ากับ I แล้วก็ R ที่อยู่ระหว่าง D กับ E แล้วกระแสไฟฟ้าก็เหมือนเดิมลูก3/8นะเพราะว่าเป็นสายไฟเส้นเดียวกับสายไฟฟ้าต้องเท่ากันตลอดทั้งวงจรเลยนะไปดูว่า RDE มีค่าเท่าไหร่เอาไปดูเก่งมาก5ค่ะ
ก็เขียนห้าเลยลูกเขียนห้าเลยเชฟเก่งมาก15/8 โวลต์ค่ะเรียบร้อยครับได้15/8 โวลต์นะลูกโอเคจ้านะตัดไปลูกเดินทางมาจนถึงชอชิงแล้วนะชอชิงแล้วเดินทางมาถึงชอชิงแล้วนะจ๊ะก็ชอชิงก็ถามว่าอะไรเอ่ยก็บอกว่าในขณะที่นะครับสวิตช์เอสปิดอยู่เนี่ยถ้าใช้โวลมิเตอร์วัดนะครับที่จุด A กับ F นะจะได้ค่าเท่าไหร่และค่าที่อ่านได้คือค่าอะไรโอ้ต่อวงจรครบแล้วก็วัดที่จุด A กับ F ใหม่ก็คือตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะครูขออธิบายนิดนึงเมื่อกี้ถ้ากระแสไฟฟ้าไม่ไหลในวงจรนั้นก็คือเปิดสวิตช์อยู่ A กับ F มันจะค่าเป็นค่าเร่งเคลื่อนไฟฟ้านะคะแต่เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทั้งวงจรแล้วลูก A กับ F จะไม่ใช่แรงเคลื่อนไฟฟ้าแล้วนะครับ A กับ F จะไม่ใช่แรงเคลื่อนไฟฟ้าแล้วนะลูกเนาะหาได้อย่างไรหรอนี่หาได้อย่างไรหรอนะครับหาได้จากตรงนี้เลยมานะครับ A กับ F จะมีค่าเท่าไหร่วิธีการก็คือศักไฟฟ้ารวมก็คือซิกมา E ใช่ไหมลูกจะเกิดจากอะไรบ้างล่ะเกิดจาก V BC นะแล้วก็เกิดจาก V อะไรลูก VDE นะแล้วก็บวกกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผ่านตัว R เล็ก V ซิกมา R เล็กนี่คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเราคิดมาแล้วมันคือ6โวลต์นั่นแหละลูกโอเคไหมมันคือ6โวลต์นะครับอันนี้คือจากที่เรารู้ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าทั้งหมดมันจะต้องประกอบไปด้วยเท่านี้เพราะว่ามันมีตัวต้านทานทั้งหมด3ที่ที่ตำแหน่ง BC ที่ตำแหน่ง DE แล้วก็ที่ตำแหน่ง AF นะครับก็คือซิกมา R เล็กนั่นเองโอเคไหมมันได้6โวลต์นะลูกแต่ไม่ใช่คำตอบของเรานะครับถ้าสับสวิตช์แล้วเนี่ยนะครับ V ตัวนี้ลูกนี่สับสวิตช์แล้วนะครับมันจะเป็น V อะไรนั่นเอง VAF โอเคนะครับถ้าสับสวิตช์นะ V ตัวนี้ก็จะเป็น VAF นั่นเองนะครับหรือว่า VAF ก็จะมีค่าเท่ากับ V ซิกมา R ใหญ่นั่นเองลูกนะครับมันอันเดียวกันเนาะนะครับก็ตอบได้ทันทีเลยว่ามีค่าเท่าไหร่ลูกก็เอา10ตัวเลขที่เราหามาแล้วลูก15/4นะบวกกับ15/8ลูกอ่ะทำส่วนให้เท่ากันเนาะก็เป็น30/15/8ตอบเท่ากับ45/8ลูกโวลต์นี่คือคำตอบนะครับแล้วค่านี้คืออะไรค่านี้คืออะไรค่านี้คือตัวนี้นั่นเองลูกมันคือสัญลักษณ์ตัวนี้เองซิกมา R ใหญ่ค่านี้อ่านว่าเป็นค่าอะไรก็เรียกคือค่าความต่างศักย์ภายนอกเซลล์ลูกความต่างศักย์สั้นๆก็คือความต่างศักย์ภายนอกลูกโอเคนะลูกความต่างศักย์ภายนอกคือไม่ใช่ความต่างศักย์ที่อยู่ภายในเซลล์แบตเตอรี่เป็นความต่างศักย์ที่อยู่ภายนอกนะครับโอเคนะครับข้อนี้นะอาจจะไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เดี๋ยวพอมีเวลาเดี๋ยวครูก็จะมาต่อวงจรของจริงล้อเลียนกับวงจรที่เราคำนวณมานะครับมีสงสัยบ้างไหมเพื่อนๆไม่มีเพื่อนๆไม่มีอะไรสงสัยนะลูกไปต่อไปไปข้อชอช้างแล้วชอช้างบอกว่าค่าที่อ่านได้ในข้อ2และข้อ6นะครับต่างกันกี่โวลต์เอามาทำอะไรกันลูกข้อ2และข้อ6เอามาลบกันข้อ2ข้อ2ข้อ6นี่45/8ค่าที่ได้หารจากข้อ2ก็คือ6อันนี้นะเอา6นะครับมาลบด้วย45/8ต่างกันเท่าไหร่วะนะ6ลบด้วย45/8นะก็จะมีค่าเท่ากับ68/48นะ
ก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน8โวลต์นะสักตัวนี้คืออะไรนะครับสักตัวนี้คืออะไรจริงๆแล้วสักตัวนี้ก็คือเป็นความต้านทานภายในเซลล์ครับค่าที่น้องได้มาเนี่ยเรียกความต้านทานนะภายในนะภายในเซลล์แบตเตอรี่อะหรือภายในนะภายในอะไรหรอภายในเซลล์แบตเตอรี่อะนะโอเคนะครับสำหรับจอช้างและนะซอโซ่คือข้อสุดท้ายนะครับซอโซ่คือข้อสุดท้ายของเราวันนี้ค่าความต่างสักภายในเซลล์นะหาได้จากอีกวิธีหนึ่งนะครับคืออันไหนเมื่อกี้เราหามาแบบนี้นะเราเอาค่ามากที่สุดลบด้วยค่าน้อยที่สุดจริงๆสัญลักษณ์ตัวนี้เพื่อนๆเขียนไว้หน่อยลูกจริงๆแล้วการที่จะหาตัวเนี้ยมันคือเอาซิกมาอีใช่ไหมลูกลบด้วยนะครับVR ใหญ่นั่นเองมันจะเท่ากับ VR เล็กนี่คือความ VR เล็กก็คือความต่างสักภายในเซลล์ลูก VR เล็กหรือว่า V ซิกมา R เล็กนะครับกับอีกแบบหนึ่งเรากำลังจะหา VR เล็กหรือว่า V ซิกมา R เล็กก็มีสูตรเดียวลูก V เท่ากับ IR ค่ะแต่ตรงนี้ก็เป็น R เล็กถูกไหม I ทั้งวงจรเราหามาแล้วลูก3ส่วน8แอมแปร์นะซิกมา R เล็กหนูก็หามาแล้วนะลูกได้กี่โอห์มแล้ว1โอห์มถ้ากลับไปดูเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยได้1โอห์มหนูก็คูณแบบนี้เลยลูกนะก็เลยตอบ3ส่วน8โวลต์เหมือนกันเนาะสังเกตว่ามันเท่ากันเลยนะคะนะหาแบบไหนก็ได้นะครับเท่ากันพอดีเป๊ะเลยครับผมขอคำถามครับเพื่อนๆก่อนที่คุณครูจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนวันนี้ว่าหนูต้องรู้อะไรแล้วหนูเอาอะไรไปใช้นะลูกจากการทำโจทย์มีคำถามไหมเอ่ยมีงงๆตรงไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับมีไหมลูกเงียบหลับกันหมดแล้วแน่เลยครูว่ายังอยู่ไหมส่งเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อยอยู่ไหมลูกยังอยู่นะนะครับโอเคโอเค